ดีค่ะวันนี้คุณแม่ชวนทุกท่านได้เข้ามาภาวนากับคุณแม่ในถ้ำพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งโดยปกติก็จะมีผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนมากที่เข้ามาในห้องนี้นะคะแต่วันนี้เนื่องจากพวกเราต้องอยู่ในที่ที่กระจายไม่กระจุกจึงได้เข้ามานั่งอยู่คนเดียวเพื่อที่จะทำให้การส่งใจของคุณแม่ที่จะไปถึงพวกเราในรายการที่เราได้ทำเป็นช่วงเวลาธรรมสวัสดีไลฟ์ซึ่งเป็นช่วงที่ดีที่สุดของคุณแม่ในทุกๆวันที่จะได้มาส่งนอนแล้วก็ได้ใคร่ครวญนะคะวันนี้เราได้บวชพุทธสาวิกา29ชีวิตพรุ่งนี้ก็จะเตรียมตัวที่จะเดินทางไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะเราอยู่ในกติกาเลยนะคะตั้งกาดไม่ตกแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ให้ผู้หญิงที่ตั้งใจที่จะบวชเรียนได้มาร่วมกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรนะคะเป็นหนทางหรือว่าเส้นทางพรหมจรรย์ที่มีหนทางบนมรรคาแห่งการตื่นค่ะรู้มั้ยเสียงคุณแม่ชัดเจนไหมคะค่ะตอนนี้เราก็ต้องทำงานกันด้วยความตระหนักว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเล่าให้ฟังนิดนึงเราอยู่ในพื้นที่ที่เราต้องระมัดระวังใช้คำว่าพื้นที่สีส้มใช่ไหมค่ะยังไม่สีแดงนะคะกรุงเทพมหานครที่เพชรบุรีก็ยังไม่ได้มีกรณีที่หุบเขาโพธิสัตว์จะอันตรายอะไรแต่เราก็อยากให้กำลังใจคนที่กำลังล็อกดาวน์ตัวเองกำลังตั้งใจว่าเราจะต้องทำยังไงหรอเราถึงจะอยู่กับโควิด19ชัตดาวน์กิเลสอาจจะต้องกลับมาอย่างจริงจังวันนี้คุณแม่ประชุมเรื่องธรรมสวัสดีอีเมกาซีนเริ่มมีคนที่เข้ามาสมัครแล้วค่ะก็อยากให้มีคนสมัครเข้ามามากๆเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ย เลี้ยงตัวเองหมายถึงว่านำธรรมะออกไปทำให้เกิดหลุมหลบภัยที่มีชีวิตในบ้านของเราเองได้อย่างที่เราไม่ต้องรอว่าเศรษฐกิจต้องดีแต่การแบ่งปันวันละ1บาทสำหรับกรณีของสมาชิกธรรมสวัสดีอีเมกาซีนเนี่ยเพื่อที่จะฉบับที่จะออกต่อไปเป็นฉบับที่มีบทสวดมนต์ในการสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มที่สวดกันบ้านใครบ้านมันหรือว่าจะสวดที่เสถียรธรรมสถาน1อยู่กันห่างๆหรือเสถียรธรรมสถาน2ที่เป็นสถานีถ่ายทอดเลยนะคะก็อยากให้กำลังใจว่าโอ้มันทำได้แล้วก็มันทำได้ไม่ยากเลยค่ะวันนี้พระอาทิตย์ข้างนอกกำลังสวยนะคะเราก็ให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งกระจายเพื่อเตรียมสวดมนต์อยู่บนดาดฟ้าของอาคารสาวิกาสิกขาลัยวันนี้เดินไปดูที่เขากำลังทำประตูทางเข้าเราก็ต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนที่ทำให้เราเกิดรั้วใหม่ที่มีใจที่เกื้อกูลกันอย่างมีมิตรภาพค่ะคุณแม่แอบเห็นแสงสวยๆข้างนอกอยากออกไปดูกันหน่อยไหมคะงั้นเราเดินออกไปนิดนึงค่ะทุกวันถ้าคุณแม่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งคุณแม่ก็จะเข้ามาในห้องนี้อย่างน้อยเลยอย่างเมื่อวานนี้3พีเรียดอย่างวันนี้ก็สัก1พีเรียดอย่างน้อย1พีเรียดหรือไม่อย่างนั้นก็จะต้องภาวนาอยู่ข้างนอกค่ะเราลองมาดูนะคะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในโลกใบนี้เราสามารถที่จะใช้เส้นทางเดินจงกรมได้ในทุกที่นะคะทุกที่ก็คืออะไรก็คือเส้นทางแห่งการจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนคุณแม่มองเห็นการทำงานของพวกเราที่มีโอกาสที่จะได้กตัญญูต่อทุกก้าวย่างที่เราเดินทุกก้าวย่างที่เราเดินมันเป็นก้าวที่สำคัญของชีวิตเพราะมันเป็นการเดินเพื่อการไปถึงไม่ใช่เดินอย่างมีความสุขที่ได้เดินแต่เป็นการเดินอย่างมีความสุข
ที่เราสร้างมันรักษาใจของเราไว้สร้างมันให้เกิดขึ้นในใจของเราไม่รอว่าไปถึงแล้วจึงสุขแต่เดินอย่างมีความสุขในทุกก้าวค่ะพระอาทิตย์ดวงโตมากพระจันทร์ก็กำลังปรากฏขึ้นโดยที่พระอาทิตย์กำลังจะตกท่านดูนะคะถ้าเรามองระหว่างแสงของพระอาทิตย์ที่ทอดลงไปที่ดวงตาดวงที่สามเห็นพระจันทร์ขณะที่อีกด้านหนึ่งเป็นพระอาทิตย์ชัดเจนค่ะจ้านายคุณแม่แทบจะไม่มีคนที่ช่วยเลยให้ผู้ปฏิบัติธรรมเดินขึ้นไปข้างบนก่อนขึ้นไปดูพระอาทิตย์ที่ตกดินได้ขึ้นไปได้เลยค่ะให้ป้าตุ๋มลงมาได้เลยค่ะคุณแม่บอกว่าให้ขึ้นไปได้เลยห่างๆกันทุกคนควรจะได้เห็นจากของจริงที่สวยงามเพราะเราเชื่อมั่นว่าความสวยงามมีไว้แบ่งปันทุกคนในโลกนี้ไม่ใช่ใครคนหนึ่งคนใดที่จะได้เห็นและครอบครองได้ทุกคนสามารถที่จะมองเห็นหัวใจของตัวเองที่สวยสดงดงามจากการมองเห็นการมาการไปการขึ้นการลงการใช้ชีวิตอย่างเคารพชีวิตเป็นเรื่องที่ทุกคนควรเห็นคุณแม่จะเล่าให้ฟังคุณแม่ทำงานทีวีเนี่ยสองคนกับนันทวรรณเท่านั้นแหละค่ะแล้วก็ตะโกนเรียกคนนู้นมาช่วยเรียกคนนี้มาช่วยลองดูการตัดสินใจนะคะเนี่ยเขาไม่ฟังเสียงของคุณแม่และคนที่คุณแม่บอกการตัดสินใจที่คุณแม่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าถ้าคุณช้าคุณจะไม่เห็นเห็นไหมคะว่าบางทีเราโฟลไปแล้วเนี่ยมันไปติดอยู่ตรงนั้นได้ชัดเจนเลยค่ะคุณแม่ให้คำแนะนำว่าให้ผู้ปฏิบัติธรรมขึ้นไปบนเจดีย์เลยค่ะถ้าคุณช้ากว่านี้เขาจะไม่เห็นในสิ่งที่คุณแม่เห็นคุณต้องเคารพในการมองเห็นของคุณแม่ดุไหมหลายคนบอกคุณแม่ดุมากเลยนะคะถ้าไฟไหม้แล้วคุณแม่บอกว่าคุณแม่ช้าไปนิดเดียวจงเชื่อเถอะคุณแม่จะไม่ใช้อารมณ์และความรู้สึกในการทำงานละเราจะรู้เลยว่าถ้าเราทำได้แล้วมีกุศลและเจตนาธรรมให้ทำเหนืออารมณ์และความรู้สึกให้คิดแบ่งปันในทุกเรื่องราวถ้าเมื่อใดที่มีเหตุผลอะไรก็ตามที่จะกักตัวเองให้ไปไม่ถึงคุณอาจจะเรียกว่าประมาทก็ได้นะคะทุกครั้งที่พวกเราได้ถอดบทเรียนการทำงานเราจะรู้ว่าคนที่จะไปได้ไกลคือคนที่ออกจากความเคยชินเดิมและความเป็นปัจจุบันขณะที่เรารู้ว่าสิ่งใดควรเพราะอะไรคุณช้าเพียงนิดเดียวคุณจะไม่เห็นในสิ่งที่คุณแม่เห็นแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเราต่างกันตรงนี้แหละเราต่างกันตรงที่ตัดสินใจเร็วและคมอยู่ด้วยกุศลและเจตนาคือเรามีกุศลและเจตนา
แต่เราช้ากันขณะเดียวเราก็แพ้กันขณะนั้นแล้วล่ะค่ะในภาคธุรกิจเขาบอกว่าใครตัดสินใจก่อนก็ได้โอกาสก่อนถ้าพื้นฐานของกำลังเท่ากันนะคะมันก็ตรงที่ช้าหรือเฉื่อยเท่านั้นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วล่ะที่ให้กำลังใจสำหรับคนทางบ้านปฏิบัติทุกวันเห็นใจของเราคมขึ้นทุกวันชัดขึ้นทุกวันใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทในขณะที่เราไม่ประมาทเราก็จะคมขึ้นเราจะเข้าถึงเส้นชัยเหมือนขณะเนี้ยเราบอกว่าการปฏิบัติของเราเดินเข้าไปสู่มรรคาแห่งการตื่นเราก็ใช้มรรคาแห่งการตื่นนี่แหละค่ะไปถึงนิพพานถ้าเราบอกว่าเราอยู่บนมรรคแล้วเราก็มีมรรคจิตมรรคภาวนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมันก็ถึงเร็วไงเห็นไหมสรุปก็แค่นี้แหละชีวิตขณะจิตเดียวก็ไม่เหลือแล้วถ้าเผื่อว่าคุณตายขณะจิตนั้นด้วยความประมาทเราเข้ามาปฏิบัติกันเถอะค่ะส่วนผู้คนจำนวนมากก็ให้เขาอยู่ข้างนอกวันนี้เราลองใช้การภาวนาที่มีกายที่เคลื่อนไหวในท่าเดินแล้วเราลองจัดท่านั่งดูเมื่อกระดูกสันหลังตรงเท้าไขว้กันหาหมอนหรือว่าเบาะอะไรก็ได้ที่รองเท้าของเรานะคะแล้วก็ให้โอกาสตัวเองนั่งเล่นเกมลมหายใจเกมลมหายใจก็คือการหายใจอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนเมื่อเราคืนลมหายใจออกเราก็รู้ตัวทั่วพร้อมว่าการคืนลมหายใจออกร่างกายของเราผ่อนคลายหายใจเข้าอีกครั้งให้เราใช้ลมหายใจสำรวจร่างกายของเรากระดูกสันหลังตรงปล่อยไหล่สบายหัวคิ้วไม่ขมวดไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปรู้สึกสบายสบายอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นลองหายใจทุกชนิดแล้วลองสำรวจตัวเองอย่าบังคับลมหายใจรู้ตามความเป็นจริงมีสติรู้กายลมปรุงแต่งกายเนื้อกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบในความเบากายเบาใจจิตรู้ชัดอยู่มีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นก็รู้ปิติปรากฏขึ้นเห็นปิติคลายคืน
เห็นความสงบระงับของปีติในลมหายใจเข้ารู้ออกรู้ต่อไปอีกเมื่อปิติสงบระงับเห็นสภาวะธรรมที่เรียกว่าสุขปรากฏขึ้นเห็นความสุขสงบระงับอย่าเสียดายทุกสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแค่มาแล้วคลายคืนสงบระงับต่อไปอีกคุณแม่อยากบอกว่าสิ่งที่คุณแม่กำลังอธิบายมันต้องเห็นจริงนะท่องแล้วเอาไปทำไม่ได้นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนทำไปด้วยกันปีหน้าเป็นปีแห่งการภาวนาโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสกันอีกครั้งลมหายใจเป็นกายสังขารปรุงแต่งกายกายลมกายเนื้อกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายเห็นลมหายใจทุกชนิดที่มีอิทธิพลต่อร่างกายเวลาเราเบื่อมันก็มีลมหายใจหนึ่งเวลาเราโกรธลมหายใจก็เป็นอีกอย่างนึงแต่ถ้าเราควบคุมลมหายใจให้สงบระงับเราควบคุมความเบื่อได้ควบคุมความโกรธได้ควบคุมความงกได้เสร็จแล้วพอเวทนานุปัสสนาภาวนาเนี่ยเวทนาเป็นจิตตสังขารปรุงแต่งจิตเห็นปิติทำได้เบาบางทีเรารู้สึกมันเบาก็ต้องไม่หลงมันนะทำให้เห็นตามความเป็นจริงคือใช้ปัญญาที่มันมีการฝึกอย่างต่อเนื่องพอลมหายใจแห่งสติเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าลมหายใจที่มันมีสติประคับประคองอยู่เนี่ยแม้แต่ปิติก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงเราเห็นถึงความไม่เที่ยงเมื่อไหร่เราก็ไม่เข้าไปคลุกคลียกจิตขึ้นให้มันบันเทิงได้ปล่อยจิตได้เห็นทุกชนิดของการเกิดขึ้นที่เป็นสภาวะธรรมที่มันเกิดดับอย่างฉับพลันคราวนี้เราเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเราจะเข้าสู่ความเป็นอิสรภาพเพราะเห็นชอบนี่เองถ้ายังเห็นว่าอะไรมันยังเป็นฉันเข้าไปจัดการมันให้มาเป็นของฉันเราก็จะติดลมโลกนี้ไม่มีฉันวันนี้คุณแม่จะจบรายการโดยการย้ำว่าก่อนนอนถามว่าที่ทุกข์อยู่นะเพราะว่ามันมีฉันหรือเปล่ามันมีของฉันหรือเปล่าสวยของฉันเจ็บใจเขาทำกับฉันหรืออะไรตั้งคำถามให้เป็นเผื่อจะเย็นได้เดี๋ยววันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมและนักบวชเขาจะสวดมนต์กันคุณแม่อาจจะไม่ได้ถ่ายทอดแต่อยากให้รู้ว่าเสียงสวดมนต์จะดังขึ้นณเสถียรธรรมสถาน1และเสถียรธรรมสถาน2และถ้าใครอยากสวดมนต์ข้ามปีไปกับพวกเราเตรียมตัวสมัครธรรมสวัสดีอีแมกซีนกับพวกเราได้เลยนะคะตอนนี้มีคนเริ่มสมัครแล้วแล้วคุณแม่ก็จะภาวนาให้กับคนทุกเดือนถ้าเขียนได้ว่าเราเกิดวันไหนด้วยก็ดีเนาะเพราะดอกไม้ที่วางอยู่เนี่ยก็ทำแทนพวกเราทุกคนแล้วทุกๆวันเราสวดมนต์เราภาวนากันทุกวันวันนี้เรามีนักบวชเพิ่มขึ้นมาเป็น80ชีวิตแล้วค่ะ80ชีวิตที่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ส่วนหนึ่ง
อยู่ที่เสถียรหนึ่งส่วนหนึ่งใครมีอะไรให้คุณแม่รับใช้ก็ยังเข้ามาได้แต่ว่าเราต้องมีแมสกันทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในกลุ่มของความเสี่ยงไม่ได้เราก็ดูแลตัวเองให้แข็งแรงออกกำลังกายออกกำลังจิตแล้วอย่าลืมทำให้เราอยู่ในที่ที่มันไม่มีคนจำนวนเยอะแล้วภาวนาเยอะๆนะคะอย่าให้พูดว่าแหมถ้ารู้อย่างนี้เสียดายจังเสียดายที่คนตายไม่ได้ทำก็คือการภาวนาด้วยนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณภาคธุรกิจนะคะที่รวบรวมกันที่จะช่วยกันทำให้การซ่อมแซมส่วนที่ถูกไฟไหม้ไปมันกลับคืนมาเราอาจจะได้สวนเซนที่มีความเย็นสำหรับการภาวนาอย่างนี้แหละเราจะเห็นห้องหอพระบรมสารีริกธาตุที่เปิดกระจกเล็กๆมองไปเห็นต้นสาลักคู่แล้วก็จะมีการบูรณะพระเจดีย์ที่ถูกเขม่าควันนะคะก็อาจารย์พัสมนก็จะมาช่วยทำส่วนถ้ำนี้ก็จะลองเจาะดูเพราะตอนนี้มันมีจุดที่แห้งจุดที่เปียกเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสที่จะทำให้ห้องนี้มันไม่มันเป็นห้องที่มันมีความสัปปายะในการปฏิบัติเพราะเวลาเข้ามาแล้วมันสบายจริงๆใครเข้ามาแล้วก็จะรู้สึกว่าอยากนั่งภาวนานะคะก็ขอบพระคุณนะคะในทุกการติดตามอย่าลืมส่งต่อไปด้วยในการทำงานครั้งนี้เราจะพึ่งตัวเองได้คุณแม่ขอให้ทุกคนเกิดทุกวันเราเกิดทุกวันเกิดอย่างคนที่ไม่เกิดอีกในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์การเกิดเช่นนี้มีคุณค่าสำหรับการได้ใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรเราทำได้เพราะจิตของเราละราคะโทสะโมหะถ้าเราทำเรื่องที่ยากๆอย่างนี้ได้เรื่องอื่นได้หมดนะคะขอให้คุณสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัตินะคะในวันพรุ่งนี้คณะแม่ชีจะเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วคุณแม่จะตามไปพบกันพรุ่งนี้กับธรรมะสวัสดีไลฟ์ในเรื่องของสุขภาพในยุคโควิดเราจะไม่ติดมันได้อย่างไรกับหมอปองค่ะวันนี้คุณแม่พักก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะภาวนาต่อค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ